สวัสดีครับสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านคงจะทราบกันดีว่าทุกวันขึ้น15ค่ำเดือน8ของทุกปีซึ่งจะตรงกับวันสำคัญของพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งวันก็คือวันอาสาฬหบูชาซึ่งในปี2556นี้วันอาสาฬหบูชาตรงกับวันที่22กรกฎาคมขึ้น15ค่ำเดือน8และวันเข้าพรรษาก็ตรงกับวันที่23แรม1ค่ำเดือน8แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบความเป็นมาเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาเท่าใดนักดังนั้นวันนี้ผมมีข้อมูลที่เกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชามาฝากทุกท่านครับทั้งนี้คำว่าอาสาฬหบูชาสามารถอ่านได้2แบบคืออาสาฬหบูชาหรืออาสาฬหบูชาซึ่งจะประกอบไปด้วยคำสองคำก็คืออาสาฬหะที่แปลว่าเดือน8ทางจันทรคติและคำว่าบูชาที่แปลว่าการบูชาเมื่อนำมารวมกันจึงแปลว่าการบูชาในเดือน8หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในเดือน8นั่นเองวันอาสาฬหบูชาคือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกหลังจากตรัสรู้ได้2เดือนโดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้แก่พระโกฏัญญะพระวัปปะพระภัทธิยะพระมหานามะพระและพระอัสสชิที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันที่เมืองพาราณสีแคว้นมคธจนพระอัญญาโกฏัญญะได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาจึงถือว่าวันนี้เป็นวันพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกคือมีทั้งพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนพุทธศักราช45ปีทั้งนี้พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5เรียกว่าธรรมจักรปวัตตนสูตรแปลว่าพระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรมซึ่งหลังจากปฐมเทศนาหรือเทศนากันแรกที่พระองค์ทรงแสดงจบลงพระอัญญาโกฏัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จเป็นพระโสดาบันจึงขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าได้ประทานอุปสมบทด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระโกฏัญญะจึงได้เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาต่อมาพระวัปปะพระภัทธิยะพระมหานามะและพระอัสสชิก็ได้ดวงตาเห็นธรรมและได้อุปสมบทตามลำดับสำหรับใจความสำคัญของการปฐมเทศนามีหลักธรรมสำคัญ2ประการก็คือ 1. มัชฌิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางเป็นข้อปฏิบัติที่เป็นกลางๆถูกต้องและเหมาะสมที่จะให้บรรลุถึงจุดหมายได้ไม่ใช่การดำเนินชีวิตที่เอียงสุด2อย่างหรืออย่างใดอย่างหนึ่งคือการหมุนหมกมุ่นในความสุขทางกายมัวเมาในรูปรสกลิ่นเสียงรวมความเรียกว่าเป็นการหลงเพลิดเพลินหมกมุ่นในกามหรือกามสุขขันธ์ลิกานุโยคนิโยคการสร้างความลำบากแก่ตนดำเนินชีวิตอย่างเลื่อนลอยเช่นบำเพ็ญตบะการทรมานตนคอยพึ่งอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นต้นซึ่งการดำเนินชีวิตแบบที่ก่อให้เกิดความทุกข์ให้ตนเหนื่อยแรงเหนื่อยกายเหนื่อยสมองเหนื่อยแรงของคิดรวมเรียกว่าอัตตกิละมัฏฐานโยคดังนั้นเพื่อละเว้นแห่งการปฏิบัติทางสุดเหล่านี้ต้องใช้ทางสายกลางซึ่งเป็นการดำเนินชีวิตโดยปัญญามีหลักปฏิบัติมีองค์8ประการเรียกว่าอริยอัตถังคิกมักหรือมักมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิเห็นชอบความเข้าใจถูกต้องเห็นธรรมที่เป็นจริงสัมมาสังกัปปะดำริชอบคือคิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงามสัมมาวาจาเจรจาชอบคือกล่าวคำสุจริตสัมมากัมมันตะ
กระทำชอบคือการทำการที่สุจริตสัมมาอาชีวะอาชีพชอบคือการประกอบสัมมาอาชีพหรืออาชีพที่สุจริตสัมมาวายามะพยายามชอบเรียกว่าเพียรละชั่วบำเพ็ญดีสัมมาสติระลึกชอบคือการทำจิตด้วยสำนึกเสมอไม่เผลอพลาดสัมมาสมาธิตั้งจิตตั้งมั่นชอบคือการคุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่านแนวทางที่2คืออริยสัจ4แปลว่าความจริงอันประเสริฐของอริยะซึ่งคือบุคคลซึ่งห่างไกลจากกิเลสได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคทุกข์ก็คือปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับมนุษย์บุคคลต้องกำหนดรู้ให้เท่าทันตามความเป็นจริงว่ามันคืออะไรต้องยอมรับรู้กล้าที่จะต่อสู้กับปัญหากล้าเผชิญกับความจริงต้องเข้าใจในสภาวะโลกที่ทุกสิ่งไม่เที่ยงมีการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างอื่นไม่ยึดติดสมุทัยคือเหตุเกิดแห่งทุกข์คือสาเหตุแห่งปัญหานั่นเองตัวการสำคัญของทุกข์ก็คือตัณหาเช่นหรือเส้นเชือกแห่งความยากแห่งความอยากซึ่งสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆนิโรธก็คือการดับทุกข์ด้วยเริ่มด้วยชีวิตที่อิสระอยู่อย่างรู้ทันโลกและชีวิตดำเนินชีวิตด้วยการใช้ปัญญาและสุดท้ายคือมรรคได้แก่กระบวนการแห่งวิธีการแก้ปัญหาอันได้แก่มักมีองค์8ประการดังกล่าวข้างต้นกิจกรรมในวันอาสาฬหบูชานี้พิธีกรรมโดยทั่วไปที่นิยมกระทำในวันนี้ก็คือการทำบุญตักบาตรรักษาศีลฟังพระธรรมเทศนาและสวดมนต์ในตอนค่ำก็จะมีการเวียนเทียนที่เป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธศาสนิกชนเราดังนั้นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายควรเข้าวัดเพื่อน้อมรำลึกถึงพระรัตนตรัยอีกทั้งยังเป็นการช่วยชะล้างจิตใจให้ปลอดโปร่งผ่องใสจะได้มีร่างกายและจิตใจที่พร้อมสำหรับการดำเนินชีวิตในยุคค่าของชีพที่ถีบตัวสูงขึ้นอย่างนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ